สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่เอฟซีของคุณครูแม่เหมียวนะคะมื้อนี้ทักทายแต่เช้าเลยนะคะยังครึ้มๆอยู่เลยนะคะมื้อนี้ก็ได้เพราะว่าฝนตกนะคะมื้อนี้ก็คือเช้าวันอังคารที่10กันยายน2567นะคะก็เว้ามวลๆเรื่องหมอลำก่อนไปทำงานนำกันนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็พูดคุยให้จิตใจแจ่มใสเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ไปเห็นน้องมานะเพื่อนไปห้องเพลงเนาะซ้อมเพลงยังก็สร้างคนตอแหลอู้นะคะก็เป็นเพลงจุๆแต่ว่ามันก็ให้คิดให้เฮานี่ย้อนยุคไปสมัยแต่เพิ่งแต่เป็นเด็กหน่อยพุ่นเด้อเพลงนี่ก็ได้ของคุณครูฟังสร้างคนตอแหลก็เป็นเพลงออกเป็นเพลงหมอลำเนาะว่าง่ายๆจุๆเนี่ยก็สิตั้งแต่รุ่นย่าจ๋ารุ่นแม่กูลงกูหลาเป็นสาวหน่อยพุ่นล่ะเนาะโอ้ยคู่ๆก็สิคือกันหั่นล่ะก็จะเป็นย้อนยุคย้อนวัยสมกันกับเพิ่นเป็นหยังก็เป็นลูกฮักของพ่อๆแม่ FC วัยสวเนาะก็เลยเอาใจพ่อๆแม่ๆเป็นเพลงโอ้นะคะย้อนยุคไปสักไกลเลยนะคะก็เอาถือว่าเป็นบทเพลงหนึ่งที่เฮาได้ทวนความทรงจำกันแล้วกันเห็นเพิ่นเว้าคุยกันกับพี่อย่างเงี้ยเพิ่นที่เพิ่นปักชุดปักหยังเนาะมันก็เป็นความรู้สึกได้คุณครูก็ได้ว่าแต่ละคนนี่เนาะก็คือคุณครูนี่แหละจะเปิดเทอมก็เตรียมหยังแน่ได้เตรียมคือกันได้เตรียมเสื้อผ้าว่าสิใส่ชุดใหม่ชุดหยังรองเท้ากระเป๋าแล้วก็อุปกรณ์ในการสอนนะคะเตรียมสื่อการสอนเตรียมแผนการสอนเพราะฉะนั้นศิลปินเห็นเพิ่นพากันปักเสือบอกถึงเสือชุดเพชรชุดนั่นชุดนี่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนก็เตรียมความพร้อมรอมือรอวันรอเวลาที่จะได้แสดงให้พ่อๆแม่เอฟซีได้เห็นนะคะก็คือวันที่21กันยายน2567เมื่อคืนนี่คุณครูไล่สดเนาะไล่สดแล้วก็ไปเปิดเพลงเพลงหนึ่งก็คือเพลงนักสู้ภูพานบ่แม่นสู้เท่านั้นสู้เท่านั้นก็เลยเห็นความทรงจำที่เจ้าของไปเฮ็ดยังก็ไปเฮ็ดผับงานกฐินวันที่10ท่านว่า2566นะคะเป็นมือวันเกิดของน้องมานะก็เลยเห็นผับพ่อๆแม่ๆ FC ที่มาร่วมงานที่มาเฮ็ดกิจกรรมร่วมกันก็เลยให้เฮามีความรู้สึกป๊าดนะเดินทางมาไกลนะตั้งแต่มือนั้นจนถึงมือนี้ปีกว่าๆเนาะค่ะใกล้จะครบรอบอีกวันที่10ท่านว่าอีกแล้วกิจกรรมคุณครูในความรู้สึกก็คือยังคงจะมีความรู้สึกนั้นไว้อยู่ถึงแม้อาจจะเป็นงานกฐินงานใหญ่ก็อาจจะรวบรวมปัจจัยกับพ่อๆแม่ๆ FC แน่ของทางคุณครูทางครอบครัวเนี่ยไปถวายวัดเพิ่นนะฮะเพราะว่าเฮ็ดมาแล้วก็อยากเฮ็ดเนาะเพื่อให้ต่อยอดให้กับทางบ้านสวนสวรรค์เพิ่นก็ดีใจแล้วก็คิดพ่อแม่ FC หลายๆคนซึ่งปัจจุบันบางคนเพิ่นก็หายไปแล้วหายไปหมายถึงว่าเพิ่นบางคนเพิ่นก็เสียชีวิตก็มีนะคะในภาพที่เฮาเคยเห็นบางคนเพิ่นก็ไปเลี้ยงหลานบ่ได้มาเบิ่งหรือว่ามาเบิ่งกับคุณครูก็บ่ได้มาเบิ่งดูบ่เบิ่งบ่อยก็แต่ว่ามีกิจกรรมหยังเพิ่นก็มาร่วมทุกๆครั้งก็เลยเห็น ความประทับใจที่พ่อแม่ FC ของน้องมานานี่เหนียวแน่นมากด้วยข้าวนั่นในงานพับกฐินเนาะมื้อนั้นก็มีหยังแน่มีถวายวัดนะคะเป็นทุนการศึกษามีโรงทานซาบซึ้งใจร้ายเลยแม้กระทั่งอีสานสับหลาบเนาะหลายๆคนที่ฮู้จักเดินทางมาจากอำเภอคงเจียมอุบลเดินทางมาร่วมงานแม่พรขอนแก่นก็คิดฮอดเพิ่นได้เห็นว่าบ่สบายก็เป็นจังได๋เนาะแวะมาทักทายคุณครูนี่เด้อยามครูไล่สดบ่ได้ทักทายด้านหลังนี่ห้องด้านหลังช่องแน่แม่จากต่างประเทศได้หลายคนนะคะแม่ยังก็แม่หน่อยแม่เดือนนะคะแม่ท้องแล้วก็แม่ยังแม่มอนลี่บ่โอ้หลายๆๆค่ะแต่หลา หลายคนก็สั่งไว้อยู่ว่าถ้าเกิดมีกิจกรรมหยังก็ให้บอกแน่บางทีคุณครูก็เกรงใจก็บ่ได้บอกเนาะยกเว้นว่าเพิ่นจะเสนอตัวมาแล้วก็พ่อๆแม่ๆ FC เฮาในเมืองไทยแม่กุหลาบแม่มันแก้วแม่สม แม่อ่อนยายจงยายจ๋าโอ้หลายค่ะอาจารย์สีมาอีกหลายคนบ่ได้เอ่ยได้กล่าวเนาะไล่ซื้อน่ะโอ้เป็นหลายร้อยคนนะคะหลายร้อยคนมาส่งมาบริจาคเป็นทุนการศึกษาสมทบมาเป็นโรงทานมาร่วมในงานของผับปาแล้วก็โอ้อีกหลายๆกิจกรรมที่เฮ็ดนี่คือความทรงจำดีๆบางทีก็เนาะเฮาบ่ได้เปิดอันบ่ได้เปิดนี่บ่ได้คุยบ่ได้เว้าถึงบ่เห็นแล้วมันก็คือเห็นแล้วก็คือรู้สึกอิ่มเอมใจเดี๋ยวมาบอกเดี๋ยวมากล่าวแล้วก็ขอเปิดเพลงก็เพลงอันนี้ไปให้พวกเฮาได้เบิ่งเนาะเห็นภาพน้องนิ่งเพิ่นเวลาคู่ไปบ้านสวนสวรรค์เพิ่นก็จะแล่นมาหาได้กับน้องๆที่เพิ่นได้ทุนได้หยังนะคะก็คือเป็นความประทับใจที่พวกเฮาได้ต่อชีวิตได้ต่อยอดให้เพิ่นซึ่งในอนาคตได้หลายสิ่งหลายอย่าง
เขาเป็นคนดีเขาเป็นยังก็เด็กดีมีอนาคตที่ดีเขาก็คงจะขึ้นสู่สังคมคือกันกับเฮาเอาจังได๋ก็มาบอกทักทายมวลๆบอกถึงน้องมะนาคุณครูแม่เหมียวก็ขอให้กำลังใจรอวันเปิดงานถ้าเกิดมีโอกาสได้ยังก็ได้ทำงานได้งานดีๆโด่งดังเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงก็เห็นแล้วเนาะว่าน้องก็ขึ้นสู่สังคมข้าวก่อนเมื่อกี้ก็คือไปหมอกไปถวายเครื่องเสียงในหมู่บ้านนั่นก็เป็นภาพประทับใจที่พ่อๆแม่ๆ FC ทุกคนก็ชื่นชมชื่นชอบเนาะคุณครูแม่เหมียวก็ยังให้กำลังใจคือเก่านะนั่งรอความสำเร็จที่จะไปขึ้นบ้านใหม่หรือว่าไปขึ้นหอคอยตามความตั้งใจของครูเอ้าเดี๋ยวฟังเพลงยังก็สู่เท่านั้นถ่ายคลิปนี้ก็แล้วกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะแล่นตามความฝันมาตั้งแต่น้อยก็คงมีบ้างที่ท้อถอยเลี้ยวมองข้างหลังยังมีคนรอถอยหลังกัดลมคนรอทับผมหูบอแม่มเห็นแต่หน้าแม่พอเป็นแรงใจให้ลูกก้าวเดินพบอุปสรรคมากมายนี้ไม่เคยเกี่ยงการงานก็ไม่เคยเลี่ยงหนักเอาเบาสู้เผชิญคนมองตามต้อยความรู้มีน้อยเหลือเกินทำอย่างกับพ่อกระเทือนบ่ดีเด่นดังสำเขาแดกเอาภาระหนี้สินทางบ้านก็รอหนี้ทกส.รายปีนี้ไม่บรรเทาย้อนบ่มีกินจังใดก็ต้องกู้เขาสิมาขายเขาในเหล้าเหลือพอได้กินสู้เด้อบักลาเดินหน้าต่อบ่ต้องถอยคืนอดทนกล้ำกลืนบืนไปอย่าให้เขามินอย่าอวยคืนหลังให้คนนินทาตีชินไปเธอโบยบินสู่เป้าหมายเส้นชัยยังรอรายปีนี้ไม่บรรเทาย้อนบ่มีกินจังใดก็ต้องกู้เขาสิมาขายเขาในเหล้าเหลือพอได้กินสู้เด้อบักลาเดินหน้าต่อบ่ต้องถอยคืนคนกล้ำกลืนบืนไปอย่าให้เขามินอย่าอวยคืนหลังให้คนนินทาตีชินไปเธอโบยบินสู่เป้าหมายเส้นชัยยังรอ
ไปเธอบอยบินสู่เป้าหมายเส้นชัยยังรอหนูชื่อเด็กหญิงวรัญญาธิสาชื่อเล่นว่าชื่อปอยค่ะหนูอยู่โรงเรียนเขื่อนน้ำพุงค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อจริงหนูชื่อว่ากนิกาแต่นาดงชื่อเล่นหนูชื่อว่าน้องนิ้งค่ะอยู่ทับป.1ทับ1อยู่ชื่อ